หลังโซเชียลมีเดียแชร์คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินต้องสิ้นสุดลงหรือไม่เพราะขาดความซื่อสัตย์สุจริตและฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงซึ่งมีรายชื่อของ40สว.ที่เป็นผู้ร้องรวมอยู่ด้วยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะเพราะมีข้อสังเกตนะคะว่าส่วนใหญ่ในรายชื่อของ40สว.นั้นเป็นสว.สายบิ๊กป้อมหรือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่นายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธที่จะพาดพิงหรือกล่าวโทษโดยไม่มีหลักฐานค่ะผมก็ได้อ่านข่าวมานะครับว่ามีการพาดพิงกันไปแต่ผมว่าเรื่องนี้อย่าไปพาดพิงถึงท่านดีกว่านะครับเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐเองก็ร่วมอยู่กับรัฐบาลเราอยู่แล้วนะครับผมเองผมก็ทำงานร่วมกับท่านพัชรวาทได้โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับผมว่าอย่าไปกล่าวโทษท่านโดยไม่มีหลักฐานอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้มันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับเรื่องอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วครับตอนผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องรวบรวมข้อมูลแล้วก็ชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนะครับตรงนี้ก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมดีกว่านะครับไม่อยากจะไปกระทบกระทั่งอะไรนะครับเรื่องเข้าสู่กระบวนการแล้วนะครับแต่ผมก็มีหน้าที่ต้องทำงานกันไปนะครับแม้ว่านางณัจจารีอนันตศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรอคำสั่งแต่งตั้งจากนายกนะครับแต่ล่าสุดนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกยอมรับครับว่าได้รับการทาบทามจากนายกนะครับให้เป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการครม.ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งข้าราชการการเมืองครับแล้วก็ไม่ใช่หัวขบวนที่จะสู้คดีในศาลรัฐธรรมนูญด้วยเพราะมีนายพิชิตชื่นบานอยู่แล้วครับขณะที่นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเชื่อว่านายกคิดดีแล้วนะครับที่ทาบทามให้นายวิษณุมาช่วยงานเฉพาะด้านโดยปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงข้อสังเกตที่ว่ารัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยขาดมือกฎหมายส่วนมุมมองที่ว่านายวิษณุเป็นคนในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเป็นคนละบริบทกันครับ